สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Armor Visit วันนี้ผมเชิญพี่แดงมาด้วยอีกแล้วครับนะครับเชิญลงมายะลาต้องให้ผมมาเป็นไกด์นะครับผมไม่ค่อยชินอาจารย์นนท์ไม่ค่อยชินเพราะพื้นที่ยะลานี่ก็เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแล้วนะฮะไม่ได้อันตรายนะฮะไม่ได้อันตรายนะฮะอยู่กลางเมืองเลยครับเราอยู่กันที่ไวคาคาร์ดีเทลลิ่งไวคาคาร์ดีเทลลิ่งนะครับศูนย์เคลือบแก้วเครื่องสมิกจังหวัดยะลานะครับยะลาทีนี้วันนี้เราใส่เสื้อมาทำไมเราใส่เสื้อขาวกับดำครับอาจารย์ครับจริงๆวันนี้เราจะมาเปิดโปรดักต์อีก2ตัวที่จริงๆเราเปิดตัวกันมานานแล้วแล้วก็วันนี้จะนำมาให้เพื่อนๆชาว3จังหวัดเนี่ยได้ใช้บริการกันนะครับเสื้อสีดำที่สีดำนี้เป็นdamping spray นะฮะพ่นกันสนิมพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียง2ประโยชน์ในหนึ่งเดียวครับถ้าติดตาม Armor อยู่เนี่ยรู้จักกันแล้วแหละรู้จักกันแล้ววันนี้มาขยายให้เพื่อนๆชาว3จังหวัดได้รู้จักกันนะครับแล้วสีขาวนี้ของผมนี่ก็คือนอกจากโคตติ้งแล้วเราต้องมีกันรอยสะเก็ดหินด้วยฟิล์มโพลิชั่น APF ของเรานะครับงั้นวันนี้นอกจากเรามาทำความรู้จักกับพี่เอกเอพี่เอกเจ้าของร้านไวคาเนี่ยนะครับเห็นแล้วผมอยากได้2คอนเซ็ปต์นี้เข้ามากยังไงนอกจากความพรีเมียมแล้วเนี่ยครับถ้าคุณมาที่เนี่ยคุณจะได้ความเป็น VIP ด้วยอืมและอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนจริงครับตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องมารู้จักกันทั้งพี่เอกเนี่ยพรีเมียมคืออะไร VIP คืออะไรและอีก2 product คืออะไรครับตามมาเลยครับตามเลยครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับก็มาพบกับพี่เอกนะครับเจ้าของตัวเป็นๆศูนย์เคลือบแก้วเครื่องสมิกจังหวัดยะลานะครับไวคาคิดไวคาดีทีลิ่งจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่พอสมควรเพราะว่าเปิดมาใกล้ๆครบ1ปีครับใกล้ๆครบ1ปีครับครับผมก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามพี่เอกก่อนเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทำธุรกิจตัวนี้ครับครับเดิมทีรับราชการครับแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถก็เลยออกมาศึกษาดูเราชอบรถอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้มาเจออาจารย์นนท์ครับครับก็มาเรียนครับเรียนเมื่อปีที่แล้วมีปีที่แล้วครับผมแล้วพี่สร้างไวมากโอ้โหนี่กำลังจะใกล้ๆครบ1ปีครับ1ปีนี้เต็มพื้นที่เลยนะครับขึ้นไวใช่ใช่แล้วก็ที่ผมวางคอนเซปต์ไว้จริงๆถ้าทุกคนติดตาม Armor มานะครับก็จะรู้อยู่แล้วในกลุ่มเราเนี่ยเอาว่างานดีทีลิ่งเราจัดอยู่แล้วนะครับอันนี้คงไม่ต้องเท้าความอะไรกันมากทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม Armor งานเตรียมผิวนะครับงานโค้ดงานดูแลหลังการขายเราถึงอยู่แล้วทีเนี้ยผมจะแทรกคอนเซปต์นี้เลยพี่แดงก็คือเรื่องความเป็น VIP ครับความเป็น VIP ที่อยากจะเน้นเลยนอกจากความเป็นพรีเมียมของพวกเราแล้วเนี่ยที่นี่ต้องบอกว่าเป็น VIP มากพี่แดงครับเพราะว่าสังเกตตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ท้ายซอยครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่เอกเขาเลยนะครับแล้วก็หนุ่มรั้วรอบขอบชิดวันนี้เรามาวันหยุดกันถึงไม่เห็นพนักงานทำงานเลยนะครับแต่ว่ารถจอดอยู่เต็มเลยครับนี่รถลูกค้ามาทำอะไรพี่เอกรถลูกค้าก็มาเคลือบแก้วมั่งมาสปามาอะไรต่างๆครับก็ฝากรถด้วยนะครับฝากด้วยครับผมอ๋อคือเวลาแต่เพราะพี่ก็มีตลาดใช่ครับใช่ครับก็คือเข้ามาเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาที่นี่นะฮะสามารถคือเอารถมาจอดได้แบบว่าสบายใจมากนอกจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีกระดาษอีกที่นึงคือแบบโอ้โหรองรับได้ท่วมๆรองรับได้ท่วมๆเลยแล้วก็วันนี้ที่สำคัญนะครับวันนี้พี่เอกเตรียมพร้อมไปละพื้นที่สังเกตนะฮะจะมีห้องฟิล์มโพลิชั่นของเราแล้วแล้วก็พื้นที่แดมปิ้งสเปรย์ที่จะมารองรับได้เลยตอนนี้นะครับกับ2 โปรดักต์ใหม่ของเราใช่ไหมครับ2 เทคโนโลยีใหม่ใช่ก็คือ damping spray ครับพ่นกันสนิมสูตรครับเก็บเสียงใช่ไหมพี่พี่เตรียมมาแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ห้องฟิล์มโปรดักชันฟิล์มกันรอยครับอาชญะเนี่ยครับซึ่ง2 โปรแกรมเนี่ยยังไม่มีใน3 จังหวัดแน่นอนใช่ครับอันนี้เป็นของใหม่ของใหม่เราต้องการให้คน3 จังหวัดเนี่ยได้ใช้ของใหม่ของดีเทคโนโลยี2ตัวนี้ว่าปกป้องรถเนี่ยมันดียังไงครบวงจรแบบไหนใช่แล้วก็เกริ่นอีกนิดนึงก็คือว่าพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงเนี่ยเอาว่าพวกเราที่ทำกันมาแล้วเนี่ยทุกคนชอบหมดลูกค้าชอบหมดนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับในยะลานี่ก็มีที่ในจังหวัดแน่นอนฟรีมอลิชั่นในยะลานี่ก็ยังไม่มีหาได้ที่เดียวเลยครับที่เดียวเลยนะครับถ้าคนจะมาหาพี่เอกเนี่ยมาได้ยังไงพี่มาได้ไงฮะก็มาหลังโรงเรียนตำรวจครับโรงเรียนกองร้อยภูธร9ครับนะครับมาเส้นผ่านหน้าปากซอยจะมีร้านติ่มซำเฮียวัวครับเลี้ยวเข้ามาสี่แยกในซอยครับซ้ายเข้ามาได้เลยครับตรงเข้ามาก็ได้เข้าได้2ทางครับเข้ามานี่ก็คือชนร้านพอดีเลยสุดซอยสุดซอยเลยร้านพอดีไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ครับกันแล้วเข้ามาที่นี่แล้วเข้ามาก็เจอไวคาเลยครับผม
โอเคนะครับเข้ามาง่ายๆนะฮะหาไม่ยากสังเกตง่ายๆนะฮะซอยนี้ตันนะฮะตันแล้วก็ถึงเลี้ยวทางเลยมันไปไหนไม่ได้แล้วเป็นที่ส่วนตัวเป็นที่ส่วนตัวเป็นที่ VIP นี่แหละอู๋น่าสนใจนี่แหละตรงนี้แหละพี่คือมันสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าเอารถเข้ามาผมรู้สึกผมปลอดภัยนะผมสบายใจนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับชาวยะลาจริงๆต้องบอกว่าชาว3จังหวัดเลยที่สนใจจะเคลือบแก้วเคลือบสนิมนะครับติดฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินนะครับพ่นกันสนิมสูตรธรรมดาแล้วก็มีของซิก้ากาดซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับมีตัวตนอย่างชัดเจนมีใบเซอร์มากมายแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือว่าพ่นกันสนิมสูตรเกล็ดเสียงหรือพรีเมียมอันเดอร์โคตติ้งดัมปิ้งสเปรย์ของเรามาติดต่อเข้ารับบริการได้แล้ววันนี้นะครับที่ไวคาแคดดี้กับพี่เอกนะครับผมพี่เอกได้เลยนะถ้าจะเข้ามาหาพี่เอกเนี่ยติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างเบอร์โทรแล้วก็เพจแล้วก็ไลน์ครับช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างในคอนเทนต์ของพวกเรานะครับวันนี้ก็แหมชาวสามจังหวัดนะครับมาพบกันได้แล้วนะครับศูนย์บริการแบบนี้สะดวกสะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีแบบแหมครบๆเน้นๆแบบนี้นะล้ำๆอย่างนี้พรีเมียมแบบนี้มาเจอกันที่ศูนย์เคลือบแก้วเคลือบสนิมไวค่ะคาร์ดิลิงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เอกพาทัวร์หน่อยนะครับปลอดภัยแน่นอนยะลาแน่นอนครับยะลายะลาเมืองน่าเที่ยวนะพี่นะลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ